พระบรมราโชวาทองค์ที่ผมยึดถือเนี่ยท่านจะรับท่านพูด 5-6 ประโยคนะแต่จะมีคำว่าให้อยู่อย่างพอมีพอกินเนี่ยตั้ง 4-5 ครั้งเนี่ยแต่ผมเห็นทองหล่อก็แน่นเอียดกินข้าวกันมื้อละ 2,000 3,000 ไม่คิดถึงว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องรู้แล้วนะว่าไม่มีพระองค์ท่านคอยเตือนแล้วนะผมเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นคนทำสไลด์มัลติวิชั่นคนแรกในเมืองไทยเราก็ทำงานให้กับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็จะต้องทำงานให้กับสำนักงานเอกลักษณ์ของชาตินะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ได้ตามเสด็จไปในภูมิภาคต่างๆครั้งแรกเนี่ยจำได้แม่นยำที่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครวินาทีที่ยกกล้องตอนนั้นอยู่ห่างนะห่างมากเลยล่ะแต่เห็นที่พระองค์ท่านคุยกับราษฎรพอยกกล้องตอนนั้นติดเทเล่70 200เห็นพระองค์ท่านในวิวไฟเดอร์นี่ตัวชากดชัตเตอร์ไม่ลงคือไม่เคยมีรูปพระอยู่หัวอยู่ในกล้องยังจำภาพนั้นสายพระเนตรที่พระองค์ท่านมองราษฎรเนี่ยตอบได้เลยว่าหัวใจละลายแล้วรูปนั้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปที่ชอบที่สุดรูปหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ผมไปทำงานมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี57แล้วก็ไปเห็นป้ายที่โรงเรียนบ้านขุนวางเป็นพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรับสั่งกับครูใหญ่ว่าฉันฝากเด็กชาวเขาด้วยฉันอยู่ไกลมาดูแลได้ไม่ทั่วถึงฉันอยู่ไกลวันที่ผมอ่านป้ายที่โรงเรียนบ้านขุนวางกับฉันอยู่ไกลในเช้าวันที่ผมอ่านเนี่ยท่านอยู่ไกลมากแล้วรับไม่ได้ผมก็ได้ยินคนพูดถึงว่าจะทำดีถวายพระอยู่หัวกันเยอะมากขึ้นหวังว่าเราจะสามารถทำสิ่งนั้นต่อไปได้เรื่อยๆเพราะคุณรักพระเจ้าอยู่หัวจริงๆผมเชื่อ